เอเชียของเรานี่ดูจากประเทศที่ติดเชื้อกันมากสุดในเวลานี้นะครับถ้าเราบอกว่าใหญ่สุดก็คืออินเดียอินเดียที่เคยติดกันนับแสนตอนนี้เหลือ55,988เสียชีวิตเนี่ย659อินโดนีเซีย4,618นแะครับแล้วก็อันดับ21ของโลกก็คือญี่ปุ่นนะขออภัยครับญี่ปุ่น,น 97,946ครับซึ่งตอนนี้คนญี่ปุ่นนี่หาเตียงกันไม่ได้คนไทยที่อยู่ที่ญี่ปุ่นก็โอดครวญบอกว่าระบบสาธารณสุขของญี่ปุ่นบัดนี้ล้มแล้วนะครับคิดถึงประเทศไทยมากประเทศไทยของเรายัางไงก็ญาติป่วยที่เมืองไทยเขาทราบว่าญาติยังนอนอยู่โรงพยาบาลแต่คนที่อยู่ในเมืองไทยก็บอกว่าระบบบ,บ้านเรานั้นล้มเหลวการแก้ปัญหาล้มเหลว จริงๆคนที่บอกว่าล้มเหลวน่าจะไปอยู่ต่างประเทศนะครับสักเดือนหนึ่งนะน่าจะได้แล้วเปรียบเทียบเอาเลือกให้ไปอยู่ได้เลยครับนะจะไปอเมริกาไปฝรั่งเศสไปอังกฤษอิตาลีหรือไม่กระทั่งไปญี่ปุ่นในเวลานี้แล้วลองติดเชื้อดูแล้วจะนึกถึงประเทศไทยว่าประเทศไทยดีกว่าประเทศที่มีระบบสาธารณสุขดีอันดับต้นๆของโลกครับนะฮะ เพราะในทางเอเชียตอนนี้อาการหนักเลยอย่างเกาหลีใต้เนี่ยวันก่อนติดอยู่แสนกว่าคนบัดนี้ก็ลงมา5 000, 4 0 0แต่ก็ถือว่าสูงครับสิงคโปร์นี่1,686้เพราะฉะนั้นที่องค์การนามัยโลกเขาเป็นห่วงก็คือว่าพอเห็นว่าอเมริกายุโรปสถานการณ์ดีขึ้นเขาเริ่มปรับลดมาตรการผ่อนมาตรการลงมาไม่มีบังคับจากสภาพบังคับก็ไม่บังคับนะครับบังคับเฉพาะใน พื้นที่ที่เสี่ยงจริงๆอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ประเทศในทางเอเชียไม่ว่าจะเป็นประเทศเราไทยหรือประเทศอื่นใดก็ตามเผเห็นว่าอเมริกาเริ่มปรับลดมาตรการผ่อนคลายแล้วยุโรปปรับลดแล้วฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์นะครับลดแล้วเราก็จะลดตามกับเขาไปด้วยตรงนี้แหละครับที่องค์การนานาชาลกแสดงความเป็นห่วงว่าอย่าได้ไปปรับลดมาตรการนะครับเหมือนกับในบางประเทศ เพราะว่าบริบทมันไม่เหมือนกันนะครับปัญหาภายในแต่ละประเทศมันก็ไม่ไม่เหมือนกันประเทศไทยเราก็มีอย่างหนึ่งเขาก็มีของเขาอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตจากทางองค์การอนามัยโลกนะครับคุณผู้ชมครับที่เขาได้เตือนเอาไว้นะครับว่าอย่าได้ไปปรับลดมาตรการตามประเทศใดประเทศหนึ่งจะเอามาเป็นต้นแบบไม่ได้ประเทศใครก็ประเทศมันครับ ทีนี้ในส่วนของประเทศไทยของเราเนี่ยวันนี้นีครับแน่นอนนะครับเราที่ต้องกลับมาพูดคุยกันเรื่องนี้ก็เพราะว่าสถานการณ์การติดเชื้อเนี่ยถ้าพูดถึงวันนี้เนี่ยนะเราติดเชื้อรวม ATK เนี่ย RT-PCR รวม ATK เนี่ย33,893คนนี่คือวันที่มีผู้ติดเชื้อสูงที่สุด ในวันที่13สิงหาคมปีที่แล้วปี64เนี่ยตอนนั้นเราติดเชื้อ23,418คนนั่นคือสูงสุดวันนั้นยังไม่มี ATK เรายังไม่รู้จัก ATK เลย13สิงหากลางปีที่แล้วแต่พอมาวันนี้เนี่ยวันนี้เราจะไม่เราไม่นับรวมเป็น ATK เป็นยอดรวมในแต่ละวันก็คงไม่ได้ครับเพราะตอนนี้พอ ATK ขึ้น2ขีดปั๊บเนี่ยโทร1330 ประเมินเข้าสู่ระบบการรักษาแล้วไม่ไปตรวจซ้ำแล้วนะครับไม่ตรวจ rtpcr ซ้ำแล้วก็คือว่าถ้าจะรักษาตัวที่บ้านนี่พอ a t k ขึ้นปั๊บโทร1 3 3 0อยู่บ้านรักษาตัวที่บ้านส่งอาหารส่งยามาที่บ้านเลยเว้นแต่ว่าท่านจะต้องไปนอนโรงพยาบาลนะครับอาการไม่ดีอาการหนักไปนอนโรงพยาบาลอันนี้เขา rtpcr ซ้ำอีกรอบเพื่อให้แน่ใจถ้าจะไปนอนโรงพยาบาล เพราะตัวเลขที่มันเพิ่มสูงขึ้นตรงนี้ครับกับสิ่งที่เราคนไทยเรายอมรับกันใช่ไหมว่าเราเนี่ยหน้ากากบางคนอยู่ที่คางนะครับมันยกกาดต่ําลงมาแล้วเพราะฉะนั้นที่ระบาดกันอยู่ตอนนี้เพราะว่าเราคลี่คลายมาตรการการเดินทางการไปมาหาสูนี่รถติดกันอย่างหนักเลยนะโดยเฉพาะในตัวเมืองเราก็เห็นว่าเราใช้ชีวิตกันเกือบจะเป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นโรคนี้มันจึงระบาดด้วยความรวดเร็ว เพราะฉะนนเท่าที่เราดูจากกราฟเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับความเป็นห่วงมันจึงเกิดขึ้นนะครับวันนี้มีนายแพทย์นิธิพัฒน์เจรกุลท่านเป็นหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบหายใจและวัณโรคนะครับคณะอายุรแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เขโพสเฟซบุ๊กนะครับเนี่ยทง,งานมีภาพไปเห็นหนังสือพิมพ์นหน้าพาดหัวข่าวบอกไม่ทันไม่ทันขาดคำก็เข้าทะลุสถิติเก่าไปไม่ยากที่กว่าส3 0 0 0สคนที่ห่วงหน่อยก็คือตัวเลขผู้ป่วยหนักผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจ <c oughs> <c oughs> นะครับทีนี้คุณหมอก็บอกว่าเนี่ยอีกสักสัปดาห์หนึ่งภาคการแพทย์จะรับไม่ไหวนะนี่เป็นข้อห่วงใยที่คุณหมอสะท้อนมาเพราะงั้นสิ่งที่คุณหมอ จากสีราชเขาตั้งข้อสังเกตอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะจะประมาทครับเพราะหมอเขาอยู่กับผู้ป่วยเขาอยู่กับผู้ป่วยแล้วก็ผู้ระหมอจะไม่ไหวแล้วนี่ก็แล้วคนที่พูดที่โพสต์คือหมอครับ <c oughs> อย่างน้อยก็หมอนิติพัฒน์แล้วเขาไม่ไหวแล้วครับอีกสามสัปดาห์นี้ก็บอกเขาไม่ไหวแล้วนะผู้ป่วยยังไหวหรือเปล่าครับผู้ป่วยติดไปก็ยังต้องไปการไปหาหมอแต่หมอนิติพัฒน์คนหนึ่งแล้วที่เกบ,บอกว่าอีกสามสัปดาห์นี้ไม่ไหวแล้วนะถ้าต,ติดกันเยอะขนาดนี้ เลยยังบอกเพื่อนหมอเพื่อนแพทย์บอกว่าถ้าใครอยากจะไปพักร้อนพักผ่อนในช่วงนี้ก็รีบๆตอนนี้เลยนะเดี๋ยวหลังจากนี้3สัปดาห์เนี่ยไม่มีเวลาแล้วนะที่จองไว้ก็ต้องยกเลิกแล้วนะเพราะว่ามันติดเชื้อกันอยู่เยอะทีเดียวนะครับอันนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ที่ระบาดกันเยอะอยู่ในขนาดนี้นะครับของเราเนี่ยคุณผู้ชมดูตัวเลขที่มันเป็นการยืนหยัดนะครับ ดูจากผู้ติดเชื้อของเราในวันนี้เนี่ย18,883คนเนี่ยตัวเลขนี้ครับถ้าบอก ATK เข้าไปอีก15,000คนเนี่ยมันเป็น33,893วันนี้เสียชีวิตสูงสุดในรอบนี้นะครับ3ารายแล้วก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล166,397อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย77,071รายแล้วก็อยู่ในสถานที่ต่างๆ นะครับโรงพยาบาลสนามอยู่ HICI อีก89,326ารยายอาการหนัก796รายใส่ท่อช่วยหายใจ202รายผมพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ตื่นเต้นจริงๆก็ไม่ได้พูดได้ตื่นเต้นนะหลายคนบอกอธรรมดาแต่ผมเห็นคนที่เขามีญาติติดเชื้อเนี่ว้าวุ่นหัวใจมากเลยครับว้าวุ่นมากเลย โทรมาปรึกษานี่บอกเป็นไงบ้างเขาบอกนี่ยังไม่ได้เตียงเลยรออยู่สองวันแล้วยังไม่ได้เตียงเลยแล้วบอกเป็นอะไรบ้างเจ็บคอเจ็บคอมากไหมก็เจ็บคอไอเจ็บคอนิดหน่อยแต่ยังไม่ได้เตียงเลยรอเตียงอยู่สองวันนะเขาบอกว่านั่นแหละคุณต้องอยู่ที่บ้านไม่ใช่ต้องไปหาเตียงเพราะระบบในตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าระบบสาธารณสุขรักษาโควิดเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยอยู่บ้านระบบ HI โฮมไอโซเลชันอยู่ที่บ้านครับไม่ใช่ไปหาเตียงและท่านจะไม่ได้เตียงครับยกเว้นว่าท่านมีอาการหนักหรือมีโรคประจำตัวเรื้อรังที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอันนี้แหละเขาประเมินภายใน6ชั่วโมงแล้วก็หาเตียงให้แต่ถ้าเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ต้องหาเตียงครับอยู่บ้านเลยครับเขาบอกเอาอยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้ไปอยู่ Community c o m m u n i t y Isolation ที่ชุมชนที่เขาจัดเตรียมไว้เนี่ยอย่างที่เป็นข่าววันนี้ที่สายไหมบอกติดกันทั้งหมู่บ้านหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวนี่ผู้มยการเขตนี่เต้นผางเลยปับ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 ,ปบ,ปบ,ปบเลยบอกก็ทำไมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับติดกัน32คนพาดหัวข่าวติดกันทั้งหมู่บ้านพอเขตก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นถามว่า3 2คนที่ติดนี่ตรวจกันมา2รอบ15กับ17รวมกัน32นอเนี่ยอาการหนักกี่คนครับท่านพอครับพอบอกว่าไม่มีใครอาการหนักเลย อยู่ที่บ้านได้หมดอยู่บ้านไม่ได้ก็มาอยู่ CI ของเขตได้หมดเลยอาการเล็กน้อยทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับเพราะง,งั้นนี่คือระบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันแต่ว่ามันมีคนที่เจ็บป่วยและอาการหนักที่มีข้อมูลที่น่าสนใจวันนี้คุณหมอพิสมัยถแถลงข่าวนี้ก,ก,ก็ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับคนที่เจ็บป่วยอาการหนักวันนี้เนี่ยไปหน้าที่คนคนเสียชีวิตนะครับ คนเสียชีวิตวันนี้32รายนี่เป็นชาย13หญิง19นะครับเป็นคนไทย31เป็นเมียนมาหนึอายุเฉลี่ย77ปีอายุน้อยสุด28มากสุด92นะครับรักษาตัวเร็วสุดเสียชีวิต5วันนานสุด26วัน100%เเป็นผู้สูงอายุกับมีโรคประจำตัว ทีนี้เนี่ยข้อมูลที่คุณหมอพิสมัยแยกย่อยออกมาก็คือว่าในจำนวน32รายวันนี้ครับ19รายที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลยแม้แต่เข็มเดียวไม่ฉีดเลยนะครับส่วน8รายได้รับ2เข็มครับไม่ฉีดก็ตายฉีดก็ตายไม่ฉีดเลย19รายเสียชีวิต8รายครึ่งหนึ่งพอดีเลยนะครับประมาณครึ่งหนึ่ง ก็คือได้รับวัคซีนแล้ว2เข็มแล้วเสียชีวิตอา้าทำไมเสียชีวิตบอกว่ารับมาแล้วเกิน4เดือนครับไม่ได้ไปฉีดเข็มกระตุ้นที่3แล้วก็มี5รายครับที่รับการฉีดวัคซีนมาแล้วไม่เกิน4เดือนแปลว่าภูมิมันยังต้องอยู่ใช่ไหมรับมา2เข็มแล้วไม่เกิน4เดือน5รายเสียชีวิตถามว่าทำไมเสียชีวิตเพราะว่ายังไม่ได้กระตุ้นเข็ม3นี่แหละครับคุณผู้ชมครับที่ผู้เสียชีวิตเพราะฉะนั้น วิธีการก็คือต้องไปรับการฉีดวัคซีนนะครับถ้ายังไม่ฉีดก็ไปฉีดนะครับถ้าได้2เข็มแล้วก็ไปกระตุ้นเข็ม3จําเป็นก็เข็ม4ี่ถามว่าใครจําเป็นบางทีเขาจะต้องไปต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด10อันดับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเริ่มจากกรุงเทพมหานะคร2753นครศรีธรรมราชขึ้นมาเป็นที่2 960นะเกือบพันนะนะครับสมุิประการ926นะเป็นที่3ชลบุรี800 84นนทบุรี852ภูเก็ต628นครราชสีมา563ระยอง475นครปฐม429บุรีร, 21, รัมย์421ปทุมธานี421 นี่300ยังไม่ติด1ใน10เลยนะนี่400ถึง2,753 1ใน10ของประเทศซึ่งดูเส้นกราฟถัดไปก็จะเห็นว่าจำนวนที่ติดเชื้อเนี่ย8จังหวัดนำร่องท่องเที่ยวเนี่ยเส้นกราฟข้างช่องบนช่องซ้ายบนสุดนะครับเห็นไหมแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะกราฟจะขึ้นสูงไปอย่างนี้ นะครับแล้วก็18จังหวัดที่นําร่องท่องเที่ยวนะครับเส้นกราฟผู้ติดเชื้อก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันแยกเป็นรายจังหวัดนะครับกรุงเทพมหานครก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่กรุงเทพในช่วงปลายขยับลงมานิดหนึ่งนะครับวันนี้2,000เศษก่อนหน้านั้นก็3,000กว่าชนบุรีขึ้นสูงแล้วก็ลงต่ําแล้วก็ขึ้นอยู่นะครับภูเก็ตนี่ขึ้นสูงนะครับแล้วก็ราบราบไปไเรื่อยๆนะครับ5,400 500ประมาณนี้สมุทรปราการก็ยังสูงอยู่เช่นเดียวกันนะครับไปดู ช่วงวัยของผู้ที่ติดเชื้อกันตอนนี้ครับกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะกลุ่มเสี่ยงคือคนที่มีอายุมากกว่า18ปีตั้งแต่18ถึง59ก็คือว่าวัยออกจากบ้านไวัยไปทำงาน18ถึง59ปีนั่นคือเส้นสีเขียวนะครับส่วนเส้นสีแดงข้างล่างนะครับอันนี้ก็คืออายุน้อยกว่า18แล้วก็เส้นสีน้ำเงินอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะครับที่เป็นผู้ติดเชื้อ อยู่ในขณาดนี้ทั้ง3เส้นนี่หัวขึ้นหมดเลยครับเพราะงั้นหัวขึ้นทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปดูภาพถัดไปก็จะเห็นว่าไอ้ที่เป็นภูเขายอดสูงนั่นก็คือเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นลดลงมาต่ำและบัดนี้ก็กลับไปสูงที่ปลายเส้นกราฟก็ขึ้นทั้ง3เส้น3สีนะครับตามช่วงอายุที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ